ผมแชมป์ธกิจจากจรอ Just Do It ครับผมนาวลิ้มจากเดฟุกุค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะครับเรา2คนมาเป็นพิธีกรนะฮะพูดเปิดแฟชั่นโชว์มูเก้นสไตล์คอลเลคชั่นประจำปี2020นะครับผมตื่นเต้นมากเลยโอ้นาวก็ตื่นเต้นเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่านาวเนี่ยได้มีโอกาสเป็นพิธีกรของมูเจนครั้งแรกนะคะแล้วก็ยังได้ร่วมงานกับพี่แชมป์ครั้งแรกด้วยเกรงไม่หมดแล้วค่ะเรียกว่าเรา2คนเนี่ยติดตามผลงานกันทั้งคู่แล้ววันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ว่ามาอยู่ร่วมเวทีเดียวกันใช่ค่ะนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มางานนี้ครับเชื่อว่าหลายคนมากันทุกปีฮะนี่ก็เป็นปีที่6แล้วนะที่ GU Creative จัดงาน Japan Expo Thailand นะครับผมโอ้โหแล้วก็ปีที่แล้วนะฮะแฟชั่นโชว์ของพี่กุ้งเนี่ยเขาน่าสนใจมากเพราะเอาดีไซเนอร์ของญี่ปุ่นมาร่วมออกแบบลายผ้าด้วยซึ่งเป็นงานกราฟิกที่โดดเด่นมากครับผมใช่ค่ะเพราะว่างานของ New Gen Style เนี่ยพี่มาของพี่กุ้งนะคะ3ปีแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าปีนี้นะคะพี่กุ้งเนี่ยใส่ความเป็นตัวเองนะคะทั้งสไตล์นะคะทั้งดีเทลต่างๆงานแฮนด์เมดนะคะที่สำคัญเนี่ยการมิกซ์เนื้อผ้าที่มันแตกต่างกันอ่ะอยู่ในชุดๆเดียวกันเนี่ยพี่กุ้งเก่งมากเลยค่ะโอ้โหข้อมูลเนี่ยว่าเป๊ะมากฮะนี่คือไปทำแฟชั่นโชว์ทำชุดกับเขาด้วยใช่ไหมฮะอ๋อเป็นลูกมือพี่กุ้งเองค่ะอ๋อนี่คือความลับที่เปิดตัวในวันนี้ไม่ใช่วันนี้นอกจากที่นาจะมาเป็นพิธีกรช่วยพี่แชมป์แล้วนะคะนายังมีโอกาสนะคะได้มาร่วมเดินแบบด้วยค่ะครับผมอ๋อแปลว่าหลังชุดคลุมนี้มีชุดของมูเกนอยู่ข้างในปิดไว้ก่อนค่ะอ๋อครับผมแล้วก็นะฮะที่ขาดไม่ได้เลยในวันนี้ก็คือผู้สนับสนุนใจดีของพวกเรานะครับผม GU Creative ครับผู้จัดงาน Japan Expo Thailand ครับผมสถานที่จัดงานค่ะ Central World ค่ะทีมผู้เนรมิตนางแบบนายแบบครับจาก Lady Blossom ครับทีมดูแลทรงผมนะคะ Nice Professional Hair Artist ค่ะมีเดียพาร์ทเนอร์ที่น่ารักเสมอครับ Cat Radioและที่ขาดไม่ได้นะคะแฟนคลับของเหล่านายแบบนางแบบนั่นเองค่ะขอเสียงดังๆหน่อยครับผมเสียงดังมากเสียงดังอย่างนี้แฟนคลับเยอะอย่างนี้จะมาให้ยืนดูเฉยๆไม่ได้นะคะไม่ได้เด็ดขาดครับใช่ค่ะเรามาร่วมเล่นเกมไปดีก่อนไหมคะก่อนจะดูโชว์วันนี้มีเกมครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักสล็อตแมชชีนที่เป็นวงดนตรีอันนั้นเป็นวงถูกแล้วครับแต่ว่านี่เป็นเกมนะฮะไม่ใช่นะไม่ใช่นะรู้ว่าชอบวันนี้ครับเรามีเกมสล็อตแมชชีนฮะจอด้านหลังพวกเราครับทีมงานเขาเตรียมรูปภาพของศิลปินนายแบบนางแบบที่จะมาเดินแบบในวันนี้และสล็อตแมชชีนของเราจะหยุดก็ต่อเมื่อเสียงเฮของคนคนนั้นดังที่สุดฮะถือว่าเป็นการเทสเลตติ้งกันก่อนใช่ค่ะนะครับพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวจะมาเทสกันนะผมนับ1ถึง3นะฮะมาเชียร์ใครพูดชื่อเขาให้ดังที่สุดนะฮะโชว์หน่อยว่าแฟนคลับพวกเราหนาแน่นจริงๆโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ3 2 1ใครบ้างครับมาเชียร์ใครกันบ้างขอเสียงดังเลยขอเชิญเลยครับใครเอ่ยใครเอ่ยมาใครใครSP5 โอ้สุดยอดครับผมนั่นคือคนแรกนั่นคือคนแรกอ่ะยกแรกชนะไปแล้ว1โอเคค่ะยกต่อไปครับใครครับใครโอเครอบที่2 3 2 1ไปเชียร์ใครพูดชื่อเขามาขอชื่อครับไม่เอาเสียงเฮขอชื่อโอ้โหมาแรงจริงๆมาแรงจริงนาลิมขอบิ้วอีกสักทีได้ไหมครับยังไม่จู่ใจเลยค่ะยังไม่จู่ใจขออีกสักคนได้ไหมคะได้เลยครับผมพร้อมไหมครับขออีกสักทีขออีกสักทีปิดท้ายหน่อยนะครับ3 2 1มาขอชื่อหน่อยครับผมใคร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 จะเป็นใครขอเสียงคนนี้หน่อยครับโอ้โหซุปเปอร์บอยครับนาวว่าไงครับผู้ชายเลยทำไมไม่มาเชียร์นางแบบใช่ทำไมแฟนคลับสาวๆเสียงไม่ดังเท่าผู้ชายเลยอ่ะใช่ค่ะดังนั้นเราจะให้โอกาสแก้ตัวสุดท้ายจริงๆนะขอเป็นนางแบบบ้างได้ไหมคะใช่ขอเสียงให้นาวบ้างก็ได้นะฮะโอเคครั้งสุดท้ายจริงเราจะให้โอกาสขอเป็นนางแบบบ้างใช่ครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วสุดท้ายจริงๆนะคราวนี้ขอชื่อเสียงดังๆใน3 2 1ไปขอเสียงหน่อยครับมาเขาจะเปิดคนที่มีชื่อเสียงดังที่สุดนะมาอ
เอออ๋อเขาอยู่ด้านหลังโอเคนะโอเคค่ะงั้นเราขอให้อีกคนนึงได้ไหมคะครบเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ขออีกคนนึงขออีกคนนึงเหรอขอเสียงให้พี่กุ้งของเราหน่อยค่ะโอเคครับขอดังอีกขอดังอีกโอเคดีไซเนอร์ผู้จัดงานนี้นะครับผมสุดยอดเลยโอ้โหนี่ยังไม่เริ่มงานเลยนะฮะเราแค่อินโทรเท่านั้นถ้าสมมติว่าเกิดดูการเดินแบบนี้แล้วชอบสไตล์เสื้อผ้าเนี่ยเราสามารถติดตามหรือว่าสั่งซื้อเสื้อผ้าได้ทางไหนบ้างคะนี่เลยครับมี Instagram นะครับสามารถติดตามไว้ล่วงหน้าเลย Mugen Style Collection นะครับผมกดมือถือมีมือถือในมือแล้วรีบตามไว้นะฮะหลังจบโชว์นี้สามารถสั่งซื้อได้ถูกต้องค่ะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาใช่ครับเสียเวลาครับผมเพื่อไม่ให้ทุกคนเจ็บคอไปมากกว่านี้แล้วใช้เสียงของคุณให้คุ้มค่ากว่านี้ขอเตรียมตัวเชิญพบกับโชว์แฟชั่นโชว์ของ Mugen Style Collection 2020ครับผมWe'll be right back.
Legs.
system is non-functional.
บริหารบริษัทจียูครีเอทีฟด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับThank you.
สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับแฟชั่นโชว์ประจำปีนี้แล้วพบกันใหม่ปี2021ครับผมขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนหน่อยครับ